็สวัสดีอีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาพักใหญ่ๆนะครับก็เนื่องจากว่ามันมีการปรับเปลี่ยนโมเดลนะครับไม่ใช่ปรับเปลี่ยนโมเดลปรับเปลี่ยนในส่วนของเวอร์ชันนะครับจาก ANSYS 2018นะครับกลายเป็น ANSYS 2019 R1 นะครับซึ่งใน ANSYS เวอร์ชันใหม่เนี่ยที่เป็น2019 R1 เนี่ยผมจะพูดในส่วนของ ANSYS CFX ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วย ANSYS Fluence แล้วก็ตามด้วย ANSYS Polyflow นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูในส่วนของความเหมาะสมอีกทีนึงนะครับว่าแบบไหนที่มันจะมีความต้องการในส่วนของการเรียนการสอนมากกว่าครับทีนี้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับสำหรับตัวปัญหานะครับที่ผมจะโชว์วันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการไหลในนี่ปัญหานะครับที่ผมจะทำในวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของการมิกซ์กันระหว่างท้องไหลนะครับโดยมีทางฝั่งขาเข้านะครับอันนี้นะครับมีทางฝั่งขาเข้าเนี่ยมีอุณหภูมิ315องศาเคลวินนะครับด้วยความเร็วนะครับของของไหลเนี่ยก็คือ2เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วอีกด้านนึงนะครับก็เป็นของไหลที่มีความเร็วเท่ากันคือ2เมตรต่อวินาทีแต่มีอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่าคือเป็นอุณหภูมิเย็นนั่นเองครับอีกด้านนึงเป็นอุณหภูมิร้อนครับส่วนมิกเซอร์ไอ้มิกซิ่งตัวนี้นะครับก็มีรัศมีเท่ากับ2เมตรครับเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราจะเซตในส่วนของ CFX นะครับเราจะมีวิธีการเซตยังไงนะครับแป๊บนึงนะมาแล้วนะครับในส่วนของ ANSYS นะครับเวอร์ชัน2019นะครับผมก็ไปที่ในตอนแรกเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่วาดแคดนะครับก็สามารถที่จะไปอิมพอร์ตแคดเนี่ยเข้ามาได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าในที่นี้เนี่ยพอดีว่าผมทำเมชอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะไปอิมพอร์ตนะครับแคดเนี่ยหรือว่าเมชตัวเมชของผมนะครับเข้ามาได้เลยนะครับมาแล้วนะครับสำหรับตัวแคดที่ผมวาดนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่คือเมจผมทำเมจหยาบๆก่อนนะครับเพราะว่าจะได้โซ่เร็วนะครับต่อไปนะครับเราก็ไปเซตบาวเดอรี่คอนดิชันครับในส่วนของการเซตบาวเดอรี่คอนดิชันนั้นก็มีความคล้ายคลึงกับฟลูเอนซ์นะครับมีความคล้ายคลึงกับฟลูเอนซ์ก็ไปที่ตรงนี้ครับไปที่อินเสิร์ตครับแล้วก็บาวเดอรี่นะครับไปที่ boundary ตัวนี้นะครับให้ใส่คำว่า inlet ครับ inlet แล้วก็โอเคพอเราโอเคเสร็จนะครับตัว boundary ตัวนี้ก็จะมีให้เราเลือกนะครับผมตั้งชื่อว่าเป็น inlet 1เข้ามาแล้วนะครับพอผมเลือกเป็น inlet 1เข้ามานะครับผมก็ไปที่ boundary detail นะครับ boundary detail เนี่ยตัว option ก็เป็น subsonic นะครับ mass and momentumนะครับ mass and momentum ก็ใส่เป็น normal speed นะครับก็คือ2เมตรต่อวินาทีแล้วก็ในส่วนของอย่างอื่นนะครับให้ apply ก่อนนะครับมาที่ตัวนี้ก่อนครับ steady state อันนี้เช็คถูกต้องนะครับแล้วก็ที่ domain นะครับที่ domain เนี่ยเป็นน้ำนะครับเป็นน้ำแล้วก็เป็น continuous fluid นะครับเป็น reference pressure ก็คือที่1นะครับ reference pressure ที่1แล้วก็fluid model นะครับเป็น thermal energy นะครับเป็น thermal energy เลือกเป็น k epsilon เป็น wall function เป็น scalable นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอคลิกตัวนี้เสร็จก็กด applyก็โอเคนะครับเขาเตือนนะครับเขาเตือนว่าเมื่อกี้เราใส่ boundary condition เข้าไปนะครับ static temperature นะครับ static temperature ตัวนี้ก็คือ315 เคลวินครับแล้วก็ apply ที1มันจะหายไปหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นมาที่ boundary 2boundary ที่2ก็คลิกที่โดเมนนะครับ insert boundary แล้วก็
ลิกเป็น inlet 2ครับจะได้มีตับออกข้างบนแล้วก็ตัวนี้เลือกเป็น in 2ครับแล้วก็ boundary ตรงนี้ก็เป็น2เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ static temperature 285 เคลวินแล้วก็ apply ครับโอเคแม้มันจะดีกว่า fluent นิดนึงก็คือว่าเขาจะโชว์ว่าตอนนี้เราเซต boundary condition ตรงไหนบ้างต่อไปนะครับต่อไปมาเซตตรงนี้ครับ outlet insert boundary ครับแล้วก็ outletOutlet เสร็จนะครับก็ไปเลือกเป็น Out ครับซึ่ง Outlet ตัวนี้นะครับเป็น Relative Pressure ก็จะเป็น0เพราะว่าเปิดออกสู่บรรยากาศนะครับแล้วก็ตัวอย่างอื่นก็เป็น Default ไปยังไม่ต้องเปลี่ยนก็กด Apply แล้วก็โอเคทีนี้มาดูสัญลักษณ์นิดนึงสัญลักษณ์ของ CFX นะครับก็คือว่าเขาจะโชว์ให้เราเห็นว่าตรงนี้มีลูกศรเข้าคือเป็น inlet inlet ส่วน outlet ก็จะเป็นลูกศรออกครับนี่ก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นต่อไปนะครับก็ไปที่ server control นะครับที่ server control ตัวนี้นะครับก็ในช่วงต้นนะครับก็ให้ใช้เป็นแบบaddression scheme นะครับ option เนี่ยเป็น high resolution upwind แล้วก็ specificไอ้ specify blended factor แต่ผมไม่ใช่เป็น high resolution ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ tuple numeric นะครับให้ใช้เป็นแบบ first order แล้วก็ converge control นะครับอันนี้เป็น max iteration คือ 1,000 นะครับแล้วก็ residual target คือ 1e-4 นะครับเป็น -6 แล้วกันนะครับแล้วก็ส่วน equation class setting อันนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วก็ apply นะครับแล้วก็โอเคพอหลังจากนั้นนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับพอเรียบร้อยเสร็จนะครับก็เซฟนะครับพอเซฟเสร็จนะครับพอเซฟเสร็จขั้นตอนถัดไปก็มาเซตที่ input run ครับอันนี้พอดีว่าผมทำเป็นแยก panel นะก็ไปเลือกไฟล์ที่เราทำเอาไว้ครับ input run อยู่ตรงไหนแล้วก็อันนี้นะครับใช้เป็นแบบซีเรียลนะครับแล้วก็กดสตาร์ทรันได้เลยนะครับสตาร์ทรันได้เลยปึ๊บนะครับทีนี้เขาก็จะเริ่มรันละครับเดี๋ยวนะโทษทีครับพอดีเมื่อกี้ผมลืมกดอัปเดตเป็นเครื่องหมายละนะครับต่อไปนะครับผมก็โซลูชันครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับก็จะโผล่ด้านนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นซีเรียลนะครับแล้วก็กดสตาร์ทรัน CFX เขาก็จะเริ่มรันของเขานะครับแป๊บนึงนะเครื่องผมอาจจะช้าๆหน่อยมาละนะครับปึ๊ด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 ครับอันนี้ผมเซตไว้แค่ร้อยรอบนะครับพอดีคอมผมไม่ค่อยดีหลังรันเรียบร้อยนะครับปึ๊ด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 โอเคเรียบร้อยครับพอเรียบร้อยเสร็จ CFX นะครับพอจะแจ้งว่าเรารันไปกี่นาทีนะครับแล้วก็โซค่าอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของยูโมเมนตัมนะครับจำนวนโหนดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดแล้วก็ฮีททรานสเฟอร์นะครับรีซิดูตกยังไงนะครับตัวนั้นคินติกเอเนอร์จีตกยังไงนะครับในนี้ก็จะประกอบไปด้วยรีซิดูนะครับของตัวดิสซิเพชันเรทนะครับแล้วก็ตัวนั้นคินติกเอเนอร์จีนะครับถ้าเกิดในฟลูเอนต์เขาอยู่ในหน้าต่างเดียวกันแต่ว่าในส่วนของ CFX จะอยู่แยกกันแต่ว่าตอนหลังมันจะเราสามารถมีวิธีสามารถเซตให้เขาอยู่ในหน้าต่างเดียวกันได้นะครับทีนี้เรียบร้อยนะครับไปดูผลครับ
คพอดีเริ่มใช้ครั้งแรกนะครับก็จะต้องกดหลายอย่างหน่อยมาแล้วนะครับในส่วนของการทำ post processing นะครับก็ใช้นะครับใช้ในส่วนของตัว panel นะครับหรือว่าใช้ในส่วนของตัวที่เป็นPost Processing เนี่ยตัวเดิมของ Fluent เลยนะครับทีนี้ผมบอกว่าผมอยากดูคัดดูเพลนครับเพลนปึ๊บครับผมบอกว่าไม่อยากได้เพลนนี้อยากได้เพลนนี้ปึ๊บโอเคนะครับแล้วก็ลองแสดงเฉดสีเป็นในส่วนของ Temperature ครับปึ๊บนะครับหรือว่าอยากจะดูเป็นเพลนอื่นนะครับเพลนอื่นขยับขึ้นมานิดนึงนะครับไหนเราก็จะเห็นการหมุนนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นของ temperature นะครับที่มันเข้ามา mix กันในบริเวณนี้นะครับเมาส์กลางเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับเหมือนเดิมนะต่อไปผมบอกว่าผมอยากดูเส้น streamline เส้นตัว vector นะครับบนเพลนหนึ่งนะครับผมไปเลือกบนเพลนหนึ่งเจนนะครับแต่ว่าอยากบอกว่าอยากให้เขาโชว์แบบเป็นสีดำนะครับจะได้เห็นในส่วนของ velocity vector ครับปึ๊บเอามาปรับ symbol ครับหรือว่าอยากจะดูในส่วนของเส้น streamline นะครับผมเอาตัวนี้นะครับ start จากให้เลือกนี้ครับเป็น inlet 1กับ inlet 2นะครับแล้วก็ปึ๊บเอาน้ำแบ็คเวิร์ด forward เลยเอาสักแค่10เส้น streamline แล้วกันโชว์เป็นแบบริบบอนครับไม่เป็นแบบทีโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นในส่วนของเส้นสตรีมไลน์นะครับแล้วก็ให้เขาโชว์นะครับเอาแบบทรานสเปอร์เรนซ์ 0.8 ครับปึ๊บใครจะโชว์ตัวนี้ต่อโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบสิกของ CFX นะครับในส่วนของ ANSYS Fluent นะครับก็มีความคล้ายกันนะครับในส่วน CFX ก็มีการเซตติ้งที่ง่ายกว่า Fluent นะครับแล้วก็ความสามารถเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับก็จะพูดเยอะขึ้นในส่วนของCFXนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ